ลาก่อยโดนตะทูสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วในวันนี้นะวันนี้ผมมาจัดให้ตามคำขอของหลายคนนะครับเอาไปเลยกับคลิปฮีโร่ใหม่เมตาโดยท็อปสันอีกสักคลิปหนึ่งนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยปล่อยหลังฮีโร่มาไม่กี่วันนะครับเป็นช่วงทดลองอยู่ท็อปสันนี่ก็จัดอีเบลดมาเลยนะครับยิงศัตรูตัวเขียวแล้วกดอันติไล่ยิงต่อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยบิวเอเทมเนี่ยผ่านการขัดเกลามาท็อปสันได้รู้แล้วว่าอีเบลดอาจจะไม่เวิร์กนะฮะเกมนี้จัดเป็นเมตาสายยิงเต็มที่เลยนะเพราะเกมแรกเนี่ยเอาจริงมันออกไปทางสายเวทมากกว่านะครับเกมนี้บอกเลยนะครับยิงปับ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 คือตายทุกตัวนะครับเดเมจแรงมากๆทำเดเมจเกือบแสนนะครับสปอยไว้ก่อนเลยนะครับเพราะไฟกันแบบสุดจริงนะฮะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้ท็อปสันเล่นเมตามิดในแบบไอเทมฉบับใหม่สายยิงเพียวๆไว้ยังไงนะครับและเมตาเนี่ยโดนปรับมาด้วยนะเนิร์ฟสกิลหนึ่งนิดหน่อยแต่ว่าบัฟอันตีขึ้นนะก็คือเหมือนในทางผู้พัฒนาเกมเองเนี่ยก็จะอยากให้ไปเล่นสายยิงเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าท็อปสันเล่นเกมนี้ไว้ยังไงนะครับช่วงขายของตอนคลิปเดือนนะวันนี้ก็ขอฝากคลินิกกายภาพบำบัดและชะตากายาเอาไว้ด้วยนะครับและโอ้โหท็อปสันเดชช็อตอย่างสวยเซลลคอปเตอร์ครับเดินเปลี่ยนทางขึ้นไปอันนี้ครับเอาตัวมาบังได้ด้วยนะท็อปสันครับเดินยิงเดินยิงเดินยิงและได้เฟิร์สบลัดไปแล้วนะครับโอ้โหไม่ได้ขายเลยทีเดียวนะครับก็สั้นๆแล้วกันนะสำหรับใครที่มีอาการปวดคอไปแล้วออฟฟิศซินโดรมปวดหลังนะครับสามารถนัดหมายเข้าไปได้ที่รัชตากายาทั้ง3สาขานะครับบางนาดอนเมืองและกระบะพึกโทรไปได้ที่เบอร์ตามนี้เลยนะครับหรือแอดไลน์แอดรัชตากายามาก็ได้เช่นกันนะครับอย่าลืมบอกมาจากลาก่อยนะถ้ามาครั้งแรกนะครับจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษไปนะฮะอธิบายสกิลอีกสักครั้งแล้วกันนะเพราะคลิปที่แล้วเนี่ยก็อธิบายไว้แล้วด้วยนะครับสกิลหนึ่งเดชช็อตครับเป็นการยิงกระสุนใส่เป้าหมายและเลือกทิศทางที่จะชิ่งไปต่อได้ด้วยนะครับโดยที่เป้าแรกเนี่ยจะโดนเดเมจ1ครั้งและหลังจากมันชิ่งไปเนี่ยมันจะเป็นเดเมจหมู่ในบริเวณแคบๆนะครับแบบเป็นเส้นไหลไปเลยนะโดนเดเมจทุกตัวนะครับและถ้าเกิดมันไปกระแทกฮีโร่เมื่อไหร่เนี่ยฮีโร่ตัวนั้นจะติดเฟียก็คือติดสถานะกลัวโดนบังคับวิ่งไปทางทิศทางที่กระสุนมันลอยไปเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับโดยตอนนี้เนี่ยมันเคยเป็น2วินะไอเวลาเฟียเนี่ยมันโดนเนิร์ฟเหลือ 1.6 วินะครับอาจจะเป็นเพราะ2วิมันนานเกินไปแถมเดี๋ยวมี2ชาร์จอีกก็คือกดเบิ้ลใส่2ครั้งได้เลยความน่ากลัวของเดชช็อตคือมันบังคับทิศทางการเดินของศัตรูได้คร่าวๆนะครับถ้าเกิดเรามีเป้าหมายในการชิงนะคือบางจังหวะเนี่ยมันจะหาเป้าชิงยากเหมือนกันแต่เวลาในเลนแบบนี้เนี่ยฮีโร่ศัตรูอยู่มุมไหนกับคลีฟเนี่ยคือบังคับให้เดินไปอีกทางได้เลยนะซึ่งบางทีมันทำให้ฮีโร่เนี่ยเดินไปทางที่เราต้องการคือเดินย้อนกลับมาหาเราหรือเดินไปเข้าสกิลบางอย่างของเพื่อนเราได้เช่นกันนะฮะช่วงในเลนนะครับเราก็สามารถใช้สกิลเดชช็อตในการลัดคลีฟได้เช่นกันนะครับก็ใช้มานาประมาณ100นึงไม่ได้มากแล้วเมตาเนี่ยเป็นฮีโร่ใส่อินด้วยก็จะมีมานาเยอะหน่อยนะครับตอนนี้ก็ได้บัตเทอร์มาช่วยรีเจเลอร์เจมานาเลเวล3ท็อปสันกราฟเดชช็อตมา2แต้มแล้วนะครับเจอกับชาโดว์ฟีนเนี่ยเป็นตัวที่ยืนเลนดีและยิงแรงแต่ก็ยืนเลนได้อย่างสูสีนะแล้วก็วิ่งมาเก็บวอเทอร์ดูนกลางแม่น้ำวิ่งกลับมานะชาโดว์ฟีนก็วิ่งไปด้านบนเช่นกันก็ชิวๆเลยยืนไลฟ์คลีไปต่อนะแลกดูนกันไปสมัยก่อนเนี่ยชาโดว์ฟีนมันรู้สึกเป็น King of Mid เลยนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยดูอ่อนลงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนี่ครับเดชช็อตเล็งใส่ครีมนะชิงไปโดนชาโดว์ฟีนนะโอ้ยอย่างสวยนะจังหวะแรกหนึ่งก็จะลาดง่ายหน่อยเพราะเล็งตัวไหนมันโดนตัวนั้นเลยนะแบบปับทันทีเลยนะโดยลีลาการกดเดชช็อตก็เลยทำให้สกอร์ครีมท็อปสันดีมากครับและจังหวะติดเฟียเนี่ยก็สามารถใช้ป่วนศัตรูไม่ให้เขาลาดครีมได้ด้วยนะอย่างเช่นโจนี่ครับเนี่ยติดเฟียไปเลยนะและโอ้โหเกือบดีนาได้แล้วเขาใช้โดนเลสวนมาแต่ก็ประมาณนี้นะเทคนิคก็คือจังหวะศัตรูกำลังจะลาดครีมเนี่ยก็ยิงอัดปักเข้าไปให้มันติดเฟียแล้วเราก็ดีนายทิ้งนะฮะสกิล2 The Calling เปิดวงผีก็มาครับเมื่อชาโดว์ฟีนเดินมาลึกนิดหน่อยท็อปสันวิ่งมายิง1ทีแล้วเปิดวงผีใส่แล้วไล่ยิงซ้ำเลยครับชาโดว์ฟีนครับสดในวงผีไม่ได้ต้องเดินออกไปแล้วโดนเดเมจโดนใบ้ไป1ทีนะครับ The Calling เนี่ยก็เรียกผี4ตัวมาบินวนแบบนี้นะศัตรูตรงกลางจะโดนสโลว์ทั้งการเดินและการโจมตีนะทำให้เขาเนี่ยหันมาติดกับเรายากขึ้นนะและถ้าเดินออกไปขอบวงโดนผีกระแทกเนี่ยก็จะโดนเดเมจและโดนใบ้ไปแป๊บนึงด้วยและสามารถโดนผีซ้ำได้นะถ้าไม่รีบเดินออกนะเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีจังหวะในการใช้หลากหลายนะครับใช้ฟาร์มครีปป่าก็ดีมากเช่นกันสำหรับสกิล The Calling นะวางในจุดที่มันบินวนแล้วโดนครีปป่าซ้ำหลายๆทีทำให้เมตาเนี่ยสามารถฟาร์มสเต็กได้ด้วยนะครับจังหวะนี้ก็ใช้สกิล1สวยมากครับครีปติก้าเล่นน้อย2ตัวเดชช็อตอัดไปได้ล้า2ตัวแล้วติดเฟียร์ใส่ชาโดว์ฟีนโอ้โหอย่างเป๊ะนะแล้วตอนนี้เนี่ยมีไอเทมเป็นบูทวิลเลสทำให้ดูวิ่งเร็วขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะมีความพลิ้วไหวนะวิ่ง360นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะช่วงท้ายเกมเนี่ยเมตาเนี่ยก็จะดูเป็นฮีโร่ขาตายอยู่ดีนะเพราะว่าไม่ได้มีสกิลในการเคลื่อนไหวตัวเองเท่าไหร่นะแล้วตอนนี้ก็มีเมจิกวอลมาด้วยนะก็มีชาร์จเก็บเอาไว้ไฟในช่วงกลางๆได้นะครับเวล5ตัวนี้อัปเดตช็อตนำมา3แต้มเลย
คือเมตาเป็นฮีโร่ที่เล่นสนุกนะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยมันจะมีฟิลเป็นสายเวทก็คือสามารถเดินไปไล่ฆ่าคนยิงสกิลเวทแรงๆส่งสกิลใส่มีทั้งเฟียร์มีทั้งใบนะแล้วก็เลดเกมพอเราเริ่มอัพสกิล3อันติมาเนี่ยมันจะให้อีกฟิลนึงเป็นฮีโร่สายแครี่สายยิงแทนคือมันได้2ฟิลในตัวเดียวเลยซึ่งเป็นผมว่าเป็นการดีไซน์ฮีโร่ทำให้คนเล่นสนุกขึ้นนะแบบนี้นะดีกว่าแบบต้นเกมฟาร์มเบื่อๆแล้วก็ค่อยเก่งทีเดียวช่วงท้ายอะไรอย่างเงี้ยท็อปสันมีการมายืนรอสแต็กคลิป6นาทีตรงนี้นะและเลนข้างๆเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่านัวมากนะครับฆ่ากันไปรวมกัน12ตัวแล้วนะท็อปสันเนี่ยได้คิวตอนเฟิร์สแบบ1คิวแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเพิ่มนะเพราะเลนกลางเนี่ยในแพทนี้ก็มักจะเป็นเลนที่สงบสุขนั่นเองนะการสแต็กคลิปเนี่ยก็สำคัญนะยิ่งถ้าอยู่ฝั่งทีมไดเนี่ยวิ่งขึ้นไปนิดเดียวเนี่ยสามารถสแต็กได้2กลุ่มพร้อมกันนะครับอย่างทีมเดเดียนเนี่ยจะยากกว่าเพราะตำแหน่งคลิปเนี่ยมันห่างกันมากกว่าการสแต็ก2กลุ่มพร้อมกันเนี่ยก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นนะทันทีท็อปสันครับได้เป็นโฮสต์เทรดมาก็ยืนยิงคลิปเล่นกลางต่อนะเนี่ยยิงปิ๊บๆๆไปทีที่กายตามเลยแล้วก็ปังปังปังต่อนะก็จะมีฉากฟาร์มยิงปังปังปังใส่คลิปเยอะนะเนื่องจากเมตาเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่อย่างที่บอกไปคือขาตายเนาะก็ไม่ได้เดินแก๊งอย่างเป็นธรรมชาติได้ขนาดนั้นเทียบกับฮีโร่ตระกูลสปริตอย่างเช่นวอลสปริตหรือเอมเบอร์อะไรเงี้ยเวล6เดินเกมได้เลยเพราะว่ามันเข้าไปชิดศัตรูได้เร็วมากคือศัตรูไม่ต้องหลุดมาลึกก็ฆ่าได้แต่อย่างเมตาเนี่ยต้องรอศัตรูมาลึกหน่อยอย่างเช่นเจลิคอปเตอร์ครับวิ่งมาค่อนข้างลึกจังหวะนี้นะท็อปสันวิ่งมาเจอพอดีและมีสเวนที่ตันได้ด้วยก็เลยไล่มาเลยครับคอมโบสตันสเวนและเดชช็อตชิงต้นไม้กลับมาดึงเจลิคอปเตอร์กลับมาหาคลิงนะอย่างเท่นะโอ้โหเจลิคอปเตอร์ครับวิ่งออกขวาเข้าป่าเลยท็อปสันและสเวนและคลิงก็วิ่งตามไปนะเจลิคอปเตอร์นี่จุกเก่งครับถ่วงเวลาได้นานเลยแต่ก็ไม่รอดครับโดนเปิดแบบนี้หน่อยได้เดชช็อตและโดนคลิงยิงตายไปนะก็จะประมาณนี้สำหรับการเดินเกมของเมตาซึ่งก็อย่างที่ว่าไปคือมันทำได้ไม่บ่อยนะเป็นฮีโร่ที่จะเดินฟาร์มเยอะกว่านะฮะแล้วพอมันโมบิลิตี้ช้าเนี่ยไม่ได้มีสกิลช่วยในการเคลื่อนไหวเนี่ยไปกลับทีนึงก็นานด้วยเชดฟีนเนี่ยก็เลยโอ้โหฟาร์มเลนกลางอย่างชิลระหว่างที่ท็อปสันไม่อยู่นะแล้วก็ตีป้อมลบไปเยอะด้วยก็ได้อย่างเสียอย่างนะตรงนี้เดินมาเจอสแต็กทีฟเยอะเลยครับที่สแต็กไว้เองด้วยนะท็อปสันครับก็สเตกสักรอบนึงแล้วกันนะวินาทีที่55ก็ยิงกระสุนไปและดึงออกมานะครับเตรียมฟาร์มเลยแต่ตอนนี้เนี่ยแต้มสกิล2ยังไม่เยอะนะอาจจะไม่ได้ฟาร์มเร็วขนาดนั้นอาจจะไปยิงคลิปอีกกลุ่มก่อนเนี่ยที่ฟาร์มคลิปกลุ่มนี้ก่อนเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นเพราะอยากได้เวล7ก่อนจะได้อัพแต้มสกิลเพิ่มเอาไปฟาร์มสเตกใหญ่ๆตรงนั้นนะแต่อย่างเงี้ยจะเห็นว่าก็จะช้านิดนึงนะมวยต้าก็ยิงไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่กดเวทก็ได้แค่ยิงธรรมดาอย่างเดียวแล้วเวล7ปุ๊บวิ่งกลับมาที่สแต็กใหญ่เลยครับและเตรียมตัวกด The Calling แน่นอนครับเนี่ยกดให้คลีปป่าครับเดินผ่านวิญญาณแบบเต็มๆนะให้มันอยู่ขอบขอบวงนะโอ้โหจัดเต็มสุดๆและดาเมจเยอะมากครับเวลาอยู่ขอบวงวิญญาณแบบนี้นะครึ่งหลอดนะไอตัวใหญ่เนี่ยเลือดหรือครึ่งหลอดทั้งกลุ่มเดี๋ยวช็อตซัดไปอีกนะแล้วยิงธรรมดาต่อก็ประมาณนี้นะคือกดสกิลทั้งทีเนี่ยก็เอาให้คุ้มๆหน่อยบางทีเมตาเนี่ยสกิลมันคูลดาวน์ไม่ได้เร็วมากกดใส่คลีปแคมป์เดียวกับโกเลมเมื่อกี้ก็จะไม่ค่อยคุ้มนะนี่เลยครับ The Calling 1ครั้งได้ช็อต2ครั้งได้ฟาร์มสแต็กใหญ่ทั้งหมดเลยนะโอ้ไม่ธรรมดาครับช็อตนี้การเงินขึ้นมาอันดับ1เลยนะฮะและอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือแต้มสกิลสำคัญนะก็คือต้องไปยิงคลิปไปกลุ่มนึงก่อนให้เวลอัพเป็นเวล7แล้วก็ได้แต้มสกิล The Calling เพิ่มจนตอนนี้ครับฟาร์มสแต็กเดียวเมื่อกี้ด้วยความที่มันเยอะมากอะเลเวล8เลยครับได้สกิล3กันสลิงเกอร์มาแล้วครับคือมีโอกาส 20% ในการโจมตีที่จะยิงกระสุนออกไป2นัดใส่2เป้านะครับและถ้าศัตรูมีตัวเดียวเนี่ยก็คือ2นัดซัดเป้าเดียวไปเลยนะเป็นอะไรที่แบบดีมากนะครับเวลแรกเนี่ยโอกาสติดมีเท่าไหร่แต่เวลสุดท้ายโอกาสติดถึง 50% นะเนี่ยเวลามันติดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะยิงเป็นปืนคู่ออกไปซึ่งบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับคือผมชอบซาวด์เอฟเฟคกับแบบฟีลลิ่งเวลาเห็นเมตาเล่นมากเลยคือมันแบบได้ฟิลมากครับเป็นเหมือนคาวบอยสาวผีอะไรเงี้ยหลายฟีลลิ่งมารวมกันเลนล่างครับเซนทอร์ได้มาลึกมากเปิดสแตมปีดวิ่งหนีไปท็อปสันวาร์ปลงมาแล้วก็พยายามจะวิ่งตามเซนทอร์วิ่งเข้าปับและเดชช็อตตามไปแล้วโดนด้วยโอ้โหเซนทอร์ติดเฟียร์นะและโดนยิงตายไปนะเอาว่ายังแม่นนะเมื่อกี้ไม่รู้ไปแอบวาร์ปอยู่หรือเปล่าแต่เดชช็อตเนี่ยแน่นอนติดเฟียร์เพราะฉะนั้นก็คือหยุดวาร์ปได้นะเพราะบังคับศัตรูเดินเลยนะแล้วก็นี่ครับฟาร์มได้เดชช็อตต่อจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่หากินได้เลยของเมตานะยิงเดชช็อตใส่กลุ่มนึงทะลุไปหากลุ่มนึงได้นะฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีจุดนี้เหมือนกันที่ยิงทะลุได้จริงๆตรงนี้เนี่ยก็ยิงทะลุได้นะนี่ยิงทะลุได้เวลายิงเดชช็อตเนี่ยพยายามหามุมที่มันโดนหลายๆกลุ่มนะจะทำให้เราฟาร์มเร็วขึ้นแน่นอนนะครับและตอนนี้ครับได้เป็นโพสต์เทรดมายิงเร็วขึ้นและออกมาเป็นบริสนักขึ้นเตรียมขึ้นเป็นวิชเบรดละซึ่งก็ทำให้ยิงเร็วขึ้นอีกเช่นกันนะครับยิงเร็วเนี่ยก็ยิงได้ดาเมจเยอะนะเนี่ยปาไปแล้วยิง2นัดไปโอ้โหเนี่ยคือยิงติดสนับบ่อยๆเนี่ยก็ยิงฟาร์มเร็วขึ้นอีกแล้วจริงมันก็เหมือนเป็นสกิลหมู่หมดเลยนะทั้ง1 2 3เลยแต่อย่างสกิล3ตอนที่ไอเทมเรายังไม่เยอะเนี่ยก็จะยังดูไม่ค่อยมีผลมากเพราะว่ามันยังยิงเบาๆอยู่นะครับตอนนี้ท็อปสันครับก็เลยอัพสกิล1เดชช็อตเต็มมาก่อนเลยนะครับ
เวลาในการติดเฟียก็มากขึ้นแล้วเดาเมจก็มากขึ้นด้วยนะครับก็ใกล้ได้วิชเบลดแล้วเจอเจลคอปเตอร์ที่เลนกลางนะก็เน้นดีนาคลิปเลยครับปังเข้าไปไอ้2ตัวนี้ดูกระสุนคล้ายๆกันด้วยนะนี่ยิง2ตัวไปนะหนีลาดไปแล้วก็วิ่งเข้าป่าต่อฟาร์มอย่างเยอะนะฮะเดี๋ยวตัดไปตอนได้วิชเบลดเลยดีกว่าไปและท็อปสันก็ได้เป็นวิชเบลดมาแล้วนะครับเป็นไอเทมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใส่อินสายนี้เลยนะครับคือใส่อินที่ทำดาเมจจากการตีธรรมดานะครับก็คือเมตาเลยครับวิชเบลดเนี่ยทั้งบวกอินบวกแอทแทคสปีดยิงเร็วขึ้นด้วยและยิงสโลได้ด้วยนะครับเอฟเฟกต์คือยิงสโลแล้วติดแพสซีฟทำดาเมจเผาตามค่ายอินนะครับแล้วเจอดูในดาเมจพอดีวิ่งขึ้นมาด้วยสโมกนี้เลยนะครับคือกะกดอันติยิงดาเมจฆ่าคนแน่นอนวิ่งมาเจอชาร์ลฟีนฟาร์มอยู่โอ้โหหวานแล้วทีเนี้ยเปิดเดอะคอลลิ่งใส่ครับแล้วชาร์ลฟีนจะไล่อันติแต่โดนผีใบท็อปสันครับเดชช็อตเข้ามาด้วยแล้วเปิดอันติยิงไปเลยครับชาร์ลฟีนตายนะครับแล้วไล่ยิงเจลคอปเตอร์ต่อนะครับอันติเพียร์สติเวลนะครับไล่ยิงคนด้วยดาเมจเวทนะแล้วดาเมจจะแรงขึ้นด้วยครับยิงเจลคอปเตอร์ตายไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหเอาจัดอันติหมดเออร์ซ่าผมมาควรเกือบตายท็อปสันเดชช็อตใส่ทวินแล้วยิงอัดต่อไปเลยครับยิงแบบไม่กลัวเออร์ซ่าเลยเพราะรู้ว่าตายแน่นอนนะขอยิงก่อนแล้วกันทริปเปิลคิวไปแล้วนะฮะเออร์ซ่าครับวอล์กกลับบ้านรอดไปได้นะครับโอ้โหมาแล้วเนี่ยวิชเบลดมาปุ๊บหนีทรงพลังทันทีนะผีใบนี่เมื่อกี้ก็ช่วยได้เยอะมากครับและอันติเพียร์ซิเวลนะครับทำให้เราเนี่ยแปลงร่างเป็นผีนะก็คือเหมือนกดโกสเตอร์เลยการดาเมจกายภาพทั้งหมดนะครับแล้วก็ยิงแรงขึ้น50ดาเมจของการยิงเนี่ยจะกลายเป็นเวทด้วยเช่นกันนะครับคือยิงใส่ตัวที่กดคณะเขียวได้แต่ว่ายิงตัวที่ BKB ไม่เข้าเป็นกิมมิกเฉพาะตัวสุดๆของเมตานะครับฮีโร่ใหม่นะซึ่งผมชอบมากสกิลนี้นะทำให้เกมเนี่ยดูหลากหลายขึ้นทันทีคือรอเข้ากับตันหมดไม่ไหวละทีนี้ท็อปสันครับเล่นแบบแอคทีฟต่อครับคือได้วิชเบลดแล้วพอแล้วเนี่ยไล่ยิงคนได้ละว้าวมาเล่นบนต่อเลยครับเจลคอปเตอร์ครับยืนแทงอยู่เมื่อกี้แต่อุ้ยได้ฮิวเลือดเด้งขึ้นมาเหรอหรือมีเมจิกวอนท็อปสันวิ่งมาพอดีนะมีศัตรู2ตัวเซนทอร์วามาตันเซนเซอร์นะเซนเซอร์ตายนะท็อปสันหามุมเข้าอยู่นะแต่ด้วยความที่เป็นฮีโร่ขาตายก็เลยเข้าช้านิดนึงวิ่งมาเดอะคอลลิ่งโดนหลายตัวมากโอ้โหเซนทอร์ตามเลยจากเดชช็อตนะอุ้ยแต่เสียดายผีใบมันไม่ไปโดนตัวด้านบนต่อเมื่อกี้นะเจลคอปเตอร์ครับแอบเข้ามุมไปท็อปสันครับยิงธรรมดาต่อเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนี่ไม่กดอันติด้วยนะยิงธรรมดาใส่ไปและเดชช็อตล้าไปครับได้คิวเจลคอปเตอร์ครับแล้วเมื่อกี้เห็นทรีนแวบๆไปไหนแล้ววะหาต้นไม้ไม่เจอนะมันเดินทะลุต้นไม้ได้นะครับเดี๋ยวเนี่ยแค่วิ่งมาเติมสกิลโจนี้นะก็สวยงามมากแล้วแล้วเก็บอันติไว้ด้วยนะเซโรฟีนโผล่มาเจอเดชช็อตอัดไปทีนึงฟีนมาไล่ยิงนะและนี่กดอันติไปเลยครับเซโรฟีนยิงธรรมดาใส่ไม่ได้นะอันติใส่ก็ได้ว่านี่ติดเฟียไปซะอีเมต้าเมต้าทบสันติดเฟียนานมากแล้วเปิดเดอะคอลลิ่งไปเซโรฟีนแล้วพยายามจะยิงสู้แต่เอ้าตายก่อนจะเอาเซโรฟีนเดินออกโดนผีชนตายเหมือนกันนะ เดินออกไม่ทันครับโอ้โหตายคู่ไปเลยครับตัวมิดเกมนี้เกมยังไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ครับตอนนี้เงินตามอยู่ 3,000 นะท็อปสันได้ไอเทมมาเป็นดราก้อนแลนด์บวกระยะยิงนั่นเองนะมาแล้วผมบอกแล้วเกมนี้เป็นเมตาสายยิงนะทำให้ปืนน่ะมันไกลขึ้นครับและนี่โอ้โหดูการเดชช็อตฟาร์มยิงใส่คริสตัวล่างสุดนะเราลากไปทางด้านบนนะให้กระสุนหลังชิ่งน่ะมันโดนหมดนะแล้วมีทาเลนต์หมดเดชช็อตดาเมจน่ะเป็น400ดาเมจนะก็ยิงฟาร์มดีขึ้นอีกสำหรับสกิลเดชช็อตนะและมีการวิ่งมากับสเวนด้วยและเอาสโมกแตกเจอเออร์ซ่านะครับเออร์ซ่าจะมาฟาร์มด้านล่างท็อปสันครับซุ่มเข้ามาใครเปิดก่อนเอ้าไม่มีใครได้เปิดครับเออร์ซ่าไหวตัวไวจัดวิ่งหนีทันท็อปสันกดอันติไปแล้วนะก็เลยกดอันติยิงครีปแทนนะและเมื่อกี้ท็อปสันครับเห็นเออร์ซ่าตัวแสบเมื่อกี้เนี่ยวิ่งเข้าโดชามไปแล้วครับเลยต้องรีบวาร์ปตามมานะฮะไม่งั้นปล่อยเขาได้เอจิตไปเนี่ยสู้ไม่ง่ายแน่นอนยิงเกมตามอยู่นิดหน่อยด้วยและโอ้โหทีมได้อยู่กันเยอะเลยนะเมตาวิ่งเข้ามาแล้วทำยังไงและเอาโรชานตายไปแล้วกดเดอะคอลลิ่งเข้าไปในโรชานนะเออร์ซ่าเดินออกไม่ได้ติดใบด้วยตายไปเลยนะเสียเอจิไปแล้วทันทีเลยนะสวยอยู่นะทีนี้ทีมเรเดียนยืนรอกันเออร์ซ่าเกิดมาแต่มีชาร์ลฟินครับกดลีเฟียมช่วยเซฟเออร์ซ่าด้วยนะเออร์ซ่าก็เลยวิ่งรอบไปได้ทางทับสันครับมาไล่เจลคอปเตอร์แทนไล่ธรรมดาไปและกดเดชช็อตใส่ศัตรูเพื่อล้าไปเลยนะครับเดชช็อตเนี่ยเมื่อกี้คือการกดใส่เป้าไปเลยนะคือไม่ได้หวังเฟียแต่ว่าหวังดาเมจนะก็คือปิดได้พอดีเลยและป้อมกลางยังอยู่เลยนะครับเมตาเนี่ยเอาจริงจุดอ่อนมันอันนี้ก็คือมันดันป้อมไม่ค่อยเก่งนะก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเข้ากับตะหมูมาแล้วเนี่ยจะมาเล่นเลนกลางหรือเปล่านะเพราะมันเอาป้อมช้าจริงเซนทอร์บลิงมาตันและเออร์ซ่าก็กระโดดมาตีต่อด้วยท็อปสันครับเปิดผีด้วยคอลลิ่งนะแล้ววิ่งหนีออกมานะชาร์ลฟีนโดนใบแล้ววิ่งสวนทางผีไม่ไหวโดนเดชช็อตดึงกลับมาครับตายนะฮะโอ้เดชช็อตสวยมากเมื่อกี้แล้วเดอะคอลลิ่งก็สวยมากเช่นกันนะมันเป็นบันไดพอดีอะแล้วศัตรูเมื่อกี้ถ้าเดินย้อนทางนี่เท่ากับเดินชนผีเลยและเซนทอร์บลิงมาตัน3ตัวกับเมทัลเฮมเมอร์คืออะไรโอ้โหเมทัลเฮมเมอร์2ตัวโอ้โกต่อตายเกลี้ยงเลยครับทีมเรเดียนโคตรเท่ไอเซนทอร์สเวนก็โดนตันด้วยนะอุ่นดับเบิลเอทอัดไปอีกสเวนก็ตายนะเอ้าตายหมดเลยโอ้ไม่ก็เซนทอร์ก๊อดเกินไปทีมไดไล่ยับเลยครับและอันเดอิงก็โดนเซนทอร์เปิดตายเออซ่าก๊อดไล่ไปแล้วในเกมนี้นะทางคิงก็พยายามทำอะไรสักอย่างรู้แล้วยิงเซนทอร์แต่มันคือเซนทอร์นะมีความอืดอยู่ไม่ตายนะฮะเอาแล้ว
ถึงจะตัดเอเจนเออร์ซ่าได้นะครับแต่เกมตอนนี้ก็ยังเสียเปรียบอยู่ดีนะสำหรับเมต้าท็อปสันในเกมนี้ผมบอกแล้วว่ามันนะฮะทีมได้ตอนนี้เดินเกมต่อเนื่องครับคลิงโดนฆ่าไปด้วยด้านบนครับท็อปสันเพิ่งเกิดมานะครับก็วาร์ปมาตรงกลางวิ่งมาจอยเลยคือเสียเปรียบน้อยๆไม่ชอบเสียเปรียบเยอะๆนะครับวิ่งมาไล่เออร์ซ่าเปิดเดอะคอลลิ่งใส่แต่เขาเดินหนีไปแล้วสิทำไงเมต้าก็ไล่ไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับถ้าไม่มีเป้ายิงเดชช็อตเนี่ยเขาเดินกลับมาหาเรานะครับโดนรุมหลายตัวแล้วพยายามวิ่งไปทางเจโลคอปเตอร์ครับแล้วเปิดอันติวิ่งหนีเชโรฟีนแต่เชโรฟีนเนี่ยมันบีคิวบีตัวใหญ่มากเลยทำอะไรไม่ได้นะตายไปเลยนะ เดินอืดด้วยนะครับโอ้โหตาย2รอบติดไปทีมเรเดียนตายทั้งทีมนะครับความได้เปรียบนี้ปั๊บเดียวทีมได้ลากไป 7,000 แล้วนะฮะและ20นาทีผ่านไปทีมได้เงินนำไปเกือบหมื่นครับท็อปสันครับฟาร์มเลนบนต่อครับเพื่อจะเห็นว่าตอนช่วงนี้เนี่ยการยิง2เป้าเนี่ยจริงก็แทบไม่ช่วยอะไรเลยนะด้วยความที่ดาเมจก็ยังถือว่าเบาอยู่นะแต่ท็อปสันเนี่ยก็อัพสกิลกันสลิงเกอร์มาเต็มแล้วก็คือโอกาสติด 50% นะครับเนื่องจากมันช่วยฟาร์มได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะเนี่ยแป๊บๆเนี่ยก็ยิง2เป้าตลอดนะฮะแล้วก็กำลังจะขึ้นไอเทมเป็นเฮอริเคนไพร์มาซึ่งเอาจริงนะผมว่าน่าจะเป็นไอเทมหลักของเมต้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเพราะว่ามันเสริมความคล่องตัวด้วยนะคือลดความขาตายหน่อยก็ยังดีนะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะแล้วก็ได้อินเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยนะได้สแตทเพิ่มนิดนึงด้วยและเลนกลางตัวนี้ครับมีการเปิดกันอย่างหนักหน่วยแล้วเซเลนเซอร์กับสเวนครับล้มไปเลยครับท็อปสันว้ามาแต่ว่าตรงนี้มีอันนิ่งตัวเดียวก็ทำอะไรไม่ได้นะมีการวิ่งมาเปิดเดอะคอลลิ่งนิดหน่อยครับไปหลายตัวอยู่นะเดชช็อตโดนเจลิคอปเตอร์แต่ดาเมจก็ไม่เพียงพอที่จะฆ่าใครเลยนะครับดีไม่ดีจะโดนเปิดตายด้วยนะแล้วก็ไม่ถอยด้วยนะ2ตัวนี้นะอันนี้ครับโดนเปิดจนได้นะครับเนี่ยชาโดว์ฟินยิงชาโดว์เดชไปอันนี้ยิงตายนะท็อปสันวิ่งหนีมาแต่ทีมได้ไม่ท็อปสันหนีเซนทอปลิงมาตันและตันโดนด้วยมิเทอร์เมอร์ลงมาท็อปสันครับดันตัวเองแต่ยังโดนอุกกาบาตอยู่ดีนะและโดนจรวดด้วยชาโดว์ฟินหลายตัวตามขึ้นมาและรีเควียมอัดหน้าเมต้าตัวแตกไปแล้วนะฮะแขนจัดนะครับทำไมต้องหิวขนาดนั้นด้วยครับเนี่ยทีมได้ครับเป็นซิกเกอร์พาสซีฟท็อปสันงั้นเหรอเซเลเซอร์วอลลงมาครับจะมาเก็บชาโดว์ฟินชาโดว์ฟินวิ่งไปแอบหลังทีมโดนสกิล1เซเลเซอร์ครับตายเหมือนกันฮะแต่เซเลเซอร์เนี่ยก็เป็นซัพพอร์ตบอบบางนะโดนเออร์ซ่าควร4ทีก็ดับเหมือนกันเอาแล้วก็แลกกันไปรัวๆนะเซนทอก็ตายนะฮะโทษฐานมาลึกนะไอเซนทอกับชาโดว์ฟินเมื่อกี้มาลึกสุดเลย2ตัวลึกสุดใจเออร์ซ่าวิ่งหนีไปแล้วคือเป็นการแลกกันยกใหญ่มากแต่ทีมไรเดียนเนี่ยก็ดูขาดทุนอยู่ดีนะเพราะว่าสเวนก็โดนฆ่าอีกรอบนึงคือตายกันโคตรรัวนะเจลิคอปเตอร์ออกกระดาษเขียวมาหลบธนูของคลิงได้นะครับคลิงก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันก็วิ่งหนีไปแล้วตอนนี้ท็อปสันดูอยากได้เบรคกิ้งบาร์แบบจริงจังมากเพื่อการดาเมจเวทของศัตรูหน่อยนะครับก็ฟาร์มยาวๆครับตอนนี้เวท15ได้ด้วยนะครับได้ทาเลนต์บวก35ดาเมจมาทำให้ยิงแรงขึ้นพอสมควรเลยซึ่งเมตาก็ชอบมากๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเงินเพิ่ง 1,600 เองกว่าจะได้ BKB เนี่ยน่าจะอีกพักใหญ่ๆเลยนะครับเข้าสู่ช่วงฟาร์มนั่นเองนะเงินเสียเปรียบขนาดนี้เนี่ยเอาหน้าไปกระแทกศัตรูเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะน่าจะเสียเปรียบหนักกว่าเดิมแต่ปรากฏว่าแม้แต่ท็อปสันอยากจะฟาร์มอย่างสงบสุขทีมศัตรูก็ไม่สงบด้วยนะครับอยู่ดีๆทรีมโผล่มาตีติดล่างและเปิดล่างไม้ใส่คืออะไรท็อปสันครับเดอะคอลลิ่งสวนไปแล้วพยายามจะยิงสู้แต่โดนเซนทอมลิงมาตันแล้วเปิดเทอร์เมอร์ใส่เปรี้ยงลงมาตายไปเลยนะโอ้น่าจะไปกดใส่เขาไปเยอะครับเทอร์เมอร์เนี่ยตัวเองเลยโดนเองเยอะเลยเกมนี้นะเซนทอมนี่วาร์ปกลับบ้านไปเลยเนี่ยลอยนวลไปแล้วนะครับทีมได้เสียแค่ทรีมตัวเดียวนะแลกกับท็อปสันไปได้นะฮะท็อปสันตัวนี้เริ่มดูไม่ค่อยมีที่ฟาร์มแล้วภาวนาในใจให้ทีมได้ไปไกลๆหน่อยได้ไหมนะครับขอฟาร์มหน่อยนะเชโดฟีนนี่คือดันป้อมกลางแบบมันๆเลยนะครับทีมเรเดียนครับปักวอร์ดยืนดักกันว่าจะมาดักเชโดฟีนสเวนตันไป1ทีแต่ท็อปสันครับโดนเซนทอร์บลิงเข้ามาครับดีนะมีผีป้ายอยู่นะเซนทอร์โดนไม้แป๊บนึงก็เลยตันไม่ได้นะครับแล้วจะไปยิงเขาก็ติดเบลดเมลอีกเบลดเมลนี่เป็นไอเทมที่โคตรต้องระวังเลยนะเมต้าเนี่ยยิงเพลินๆไปโดนสะท้อนตายได้เลยนะเพราะยิ่งเรากดอันตียิงเป็นเวทน่ะเราโดนสะท้อนเป็นเวทด้วยนะครับแล้วเราตัวเขียวอยู่ด้วยอ่ะแล้วนี่ครับเดชระยะไกลไปโดนเจโลคอปเตอร์ครับได้คิวนะฮะเอาว่าอย่างน้อยได้เจโลคืนแลกกับสเวนไปตัวต่อตัวนะฮะแล้วก็ยังได้พื้นที่ฟาร์ม BKB ต่อตรงนี้ยังยึดป่านี้ไว้ได้นะครับโรชานเกิดมาแล้วในตอนนี้แต่ทีมเรเดียนเนี่ยไปชวนเขาทะเลาะตอนนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับด้วยความที่เงินตามเยอะมากก็เลยต้องปล่อยให้เออร์ซ่าเก็บเอจิตไปครับท็อปสันครับได้เงินมา 1,000 กว่าแล้วคาดิกไม่มากแล้วจะได้แบล็คคิงบาร์นะครับก็ได้เดินฟาร์มยาวๆและตอนนี้เนี่ยได้ไอเทมคลีป่านี้มาซึ่งผมคิดว่าเป็นไอเทมที่ดีที่สุดของเมต้าเลยนะก็คือโกลบโบนะครับบวกระยะตีและลดต้านเวทของศัตรูที่เราตีนะคือปกติเนี่ยโกลบโบเนี่ยพวกฮีโร่ตีไกลเนี่ยชอบใช้อยู่แล้วแบบดอลเลนเจอร์สไนเปอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าไอพาร์ทที่ลดต้านเวทศัตรูที่ตีอ่ะอย่างดอลเลนเจอร์เนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่แต่เมต้าเนี่ยใช้โคตรคุ้มนะหนีเดชช็อตฟาร์มอย่างเท่ไงคือที่ไกลตามหมดเลยนะเมต้าใช้คุ้มมากเพราะว่าเวลากดอันติยิงอ่ะทั้งยิงไกลขึ้นและโลตันเวททำให้อันติยิงเข้าแดงขึ้นด้วยนะคือมันแบบทูอินวันสุดๆอ่ะสำหรับไอ้โกลบอลเนี่ยโอ้นี่ครับศัตรูมาเลนอื่นไม่สนครับเรามาได้ที่ฟาร์มเลนล่างแล้วอีกนิดเดียวเองนะจะได้ไปคิงบาร์แล้วก็จะเข้าสู่มิติใหม่ในการเล่นเมต้าเ
ราะเวลากดอันติพร้อมกับ BKB เนี่ยก็คือเป็นอมตะไปเลยนะศัตรูตีกายภาพไม่ได้แล้วก็เวทก็ไม่เข้าด้วยนะได้แบล็คคิงบาร์ปุ๊บวาร์ปกลับบ้านไปเอาเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยท็อปสันอัพสกิลเดอะคอลลิ่งไว้3แต้มพอไปอัพสเตตแทนนะครับเพิ่มสเตรนท์อาจิอินขึ้นอย่างละ2แต้มนะทีมได้ครับขึ้นบ้านเลนโบนแล้วเอ้ยป้อมเลนโบนลบไปครึ่งหลอดแล้วท็อปสันมายืนดูนะยืนยิงเซนทอแต่ยังยิงไม่เข้านะครับไม่มีเพื่อนเลยและต้องกดฟอร์ติฟายป้อมเกือบแตกเดอะคอลลิ่งกันบ้านไว้นะครับแล้วเปิดอันติไล่ไปเลยครับเชโรฟีนครับเหมือนโดนตันแต่ว่าหายตัวหนีไปแล้วนะฮะโอ้โหแล้วเจโรคอปเตอร์ครับไปโดนฆ่าในป่านะกลายเป็นมีอีกไฟนึงเกิดขึ้นตรงนี้นะเออซ่าขวนเซนเซอร์ตายไปและอันดิ้งเนี่ยเหมือนจะวิ่งหนีรอดไปได้นะฮะและคลิงเจ้านี้ครับตามไปยิงครีมเทคเตอร์ตายลงไปได้นะครับทีมได้เหลือฮีโร่3ตัวทีมเดนก็ได้ใจท็อปสันครับพยายามจะไล่ครับเนี้ยไล่ยิง1ทีเดชช็อตอัดเชโรฟีนและถ่ายตึงเข้าไปยิงต่อนะเชโรฟีนเปิด BKB ตัวเองก็วิ่งถอยเลยแต่ว่ามีฮีโร่ตัวนึงล้ำหน้าเข้าไปก็คือเซเว่นนะฮะแหมตามท็อปสันไปอย่างมั่นใจนะครับท็อปสันบอกวิ่งออกปุ๊บเซเว่นออกไม่ทันเออซ่าโผล่มาตีเซเว่นตายและโดนขึ้นบ้านต่อนะครับเซนทอร์ได้เป็นเทอร์เมอร์ใส่บ้านแล้วท็อปสันเปิดเดอะคอลลิ่งกันป้อมมาไว้นะคือวางให้ผีเนี่ยมันลอยผ่านหน้าป้อมพอดีทีมได้ก็ขึ้นบ้านยากนะแล้วสกิลนี้ดูกันบ้านดีเหมือนกันเนี่ยเป็นสกิลแนวคุมพื้นที่นะเวลาสู้ในพื้นที่ที่เราได้เปรียบเนี่ยพวกทางบันไดอะไรพวกเนี้ยดีหมดเลยนะฮะ30นาทีผ่านไปทีมได้เงินนํา 14k แต่ทีมเรเดียสเนี่ยก็ยังกันบ้านเหนียวแน่นอยู่นะท็อปสันไอเทมยังไม่ขยับเท่าไหร่ของล่าสุดก็คือ BKB นั่นเองและทวินเดอร์หลุดมาโดนคลิงจับตายไปเลยนะครับเอาล่ะมีเซนทรีวอร์ดดักไว้เมื่อกี้ท็อปสันก็วิ่งอ้อมมาด้วยนะเจอฮีโร่2ตัวเดินมาแบบไม่รู้เรื่องและนี่ครับเข้าไปชิดตัวเลยนะเปิดเดอะคอลลิ่งใบ2ตัวแต่เซโรฟีมี BKB แก้ได้นะครับท็อปสันครับได้ยิงเซนทอร์แทนและ BKB ระหว่างอันติยิงก็เลยทำให้ไม่โดนเบดเมลสะท้อนเลยนะเซนทอร์โดนอันติท็อปสันยิงจนตายไปเลยครับแบบจี้ๆเน้นๆไปเลยด้วยดาเมจเวทจากเพียร์ซิลเวลนะครับเอาว่ะแล้วท็อปสันครับยิงวอร์ดศัตรูทิ้งก่อนด้วยนะและไซเลนเซอร์ครับผลักเออร์ซ่าออกมาพยายามจะเอาตัวรอดท็อปสันโดนเซโรฟีตี1ทีแล้วก็ไล่ยิงเขาคืนแต่ว่าอันติคูลดาวน์ไปแล้วนะครับยิงไม่ค่อยแรงแล้วทีมได้เลยฮีโร่2ตัวเท่านั้นนะเป็นไฟที่สวยมากนะหูจังหวะท็อปสันเปิดอันติยิงเซนทอร์นี่อย่างเท่นะอ้าวแต่โจบไฟด้วยคลิงโดนเออร์ซ่าควรตายสุดท้ายก็เป็นไฟที่สูสีอยู่ดีนะแล้วก็ต้องการบ้านต่ออยู่ดีท็อปสันคือเดชช็อตเคลียร์คลิปแล้วก็วิ่งถอยมาเลยนะคือยิงเริ่มแรงแล้วแต่อยากได้แรงกว่านั้นอีกนะก็เลยต้องซื้อไอเทมเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมก็คือได้เป็นดาบคลีเล็กคริสตัลลิสมาแล้วนะครับก็คือยิงเวทติดคลีได้นะเวทติดคลีนี่บอกเลยไม่ธรรมดานะคือปกติเลดเกมเนี่ยศัตรูมันจะมีอาร์เมอร์เยอะมากอาร์เมอร์ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยอาร์เมอร์20กว่าเงี้ยสามารถลดดาเมจได้ถึง 58% นะก็คือสมมุติดาเมจ500เนี่ยจะยิงลดศัตรูแค่ประมาณ200กว่าเท่านั้นเองแต่ว่าเวลาเรายิงเมนเวทเนี่ยศัตรูส่วนใหญ่มีต้านไม่แค่ 25% คือมักจะโดนดาเมจแรงมากๆนะเนี่ยเปิดอันติยิงเซโรฟีนป๊าบป๊าบป๊าบไปตายไปเลยอาร์เมอร์ทวินก็ไม่ช่วยนะถ้าโดนเพียร์เซเวลยิงนะเพราะเป็นดาเมจเวทนะเซโรฟีนอาร์เมอร์เยอะๆเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าเนี่ยต้านกายภาพ 54% แต่ต้านไปแค่ 25% นะเพราะฉะนั้นการกดอันติเนี่ยเลยเป็นการเพิ่มดาเมจของเมตาอย่างมากแต่ก็นั่นแหละก็คือมันยิงตัวที่กด BKB ไม่เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการแบบเทรดคือได้อย่างเสียอย่างนะฮะเซเว่นซัพพอร์ตเกมนี้ก็พยายามหาทําเกมครับลิงก์ไปตันเจโรคอปเตอร์แต่โดนเออร์ซ่าข่วนตายอีกแล้วครับบียอนก็ไลฟ์ไปแล้วครับเออร์ซ่าคือค่าข่วนเยอะครับ2216โอ้โหสกอร์ดีจัดนะแล้วท็อปสันตัวนี้เวล20ได้ทาเลนต์หมด 20% การสลิงเกอร์เชนส์มาเป็นทาเลนต์ที่เพิ่งถูกปรับมานะครับคือเอามาไว้ที่เวล20แทนนะการสลิงเกอร์เนี่ยโอกาสติดตอนนี้ถึง 70% นะครับก็แบบโหมากกว่า1ใน2นัดแล้วที่สามารถยิงเบิ้ลได้นะฮะเรามาดูการเคลียร์คลิปเวฟนี้ดีกว่านะครับมาถึงเดชช็อตยิงโดนหมดแล้วก็เนี่ย2นัดแทบจะทุกนัดเลยนะ2นัดปังปังปังไปเนี่ยติดคลีไปแป๊บเดียวนะคลีตายหมดแล้วนะครับเมตาเนี่ยอย่างที่บอกไปต้นเกมก็เล่นสนุกและเลดเกมก็เล่นสนุกนะครับด้วยความที่ยิง2นัดตลอดเดชช็อตดึงคลีออกมานะครับฟาร์มต่อด้วยนะเงินเก็บ 3,000 กว่าแล้วก็เลยจะขึ้นเป็นซิลเวอร์เอทแล้วเพิ่มความคล่องตัวและปิดพาสซีฟศัตรูได้ด้วยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยอย่างเออร์ซ่าเนี่ยถ้าโดนปิดพาสซีฟไปก็จะตีเบาลงนะสกิล3ก็จะหายไปนะไอเทมของเมตาเนี่ยเริ่มดูแน่นขึ้นแล้ววิชเบลด์เฮอริเคนไพร์บีคีบีและซิลเวอร์เอทนะครับตอนนี้ทั้งยิงแรงยิงเร็วขึ้นอีกแล้วด้วยนะครับมีการสโมกออกมาจากบ้านเลยครับทีมเรเดียนมั่นใจครับถึงแม้เงินจะตาม16,000ก็ตามนะครับคือเอาจริงทีมได้ตอนนี้รวยจัดโคตรๆนะครับวิ่งมาเจอเซนทอร์แต่เอ๊ะไปเปิดเซนทอร์ก่อนคืออะไรเซนทอร์เปิดเบลดเมลรับเลยครับท็อปสันยิงไปตัวเองเลือดลดไป1ใน3และโดนโอเวอร์โกรธมาแล้วครับเปิดอันตีเลยครับการเดินเมกายภาพและ BKB ถ่ายเข้าไปกลางวงเลยโอ้เนี่ยไม่กลัวใครครับจังหวะนี้เออซ่าก็ตีไม่ได้นะเออซ่าต้องวิ่งหนีนะท็อปสันและยิงเซนทอร์ต่อและได้ค่าเซนทอร์จากการยิงกระสุนนะเออซ่าวิ่งเข้ามาเปิดอันตีใส่คลิงเหมือนกันและท็อปสันครับโดนเซโรฟีนบลิงก์อ่านหน้าโอ้โดนตีติดเฟียตายไปเลยนะอันตีหมดคือตายเลยครับเมื่อกี้อันตีหมด BKB หมดด้วยทีมเดเดียนได้ฆ่าเออร์ซ่าไปแต่ตายไปถึง4ตัวนะและเอาเซเลนเซอร์ตัวสุดท้ายจะรอดหรือเปล่าเซเลนเซอร์ออฟเฟนกดคณะเขียววิ่งหนีแต่โดนโลเก้ประหลาดตายเหมือนกันปรากฏทีมไว้ไปเลยนะ
ได้ค่า2ตัวแต่ตายหมด5ตัวเกลี้ยงเกลาเลยเมตาเนี่ยดูเหมือนทามมิ่งที่เก่งที่สุดคือจังหวะกดอันติกับ BKB พร้อมกันนะโอ้โหแบบเป็นอมตะได้ยิงคนแต่ว่าก็จะโดนศัตรูโยกได้อยู่ดีแล้วพออันติหมด BKB หมดเนี่ยก็ตายนะครับเมื่อกี้นะโดนชาโดว์ฟีนขึ้นบ้านแบบจริงจังนะครับเซนเซอร์ออฟเลนครับพยายามจะสู้นะฟีนปล่อยถาวันมาแล้วมาต่อยรูทแล้วชาโดว์ฟีนเข้ามายิงปับๆๆแต่มีคณะเขียวถ่วงเวลาได้นะครับคือคณะเขียวเนี่ยบอกเลยเป็นไอเทมแบบประจำเลยในเรื่องของการถ่วงเวลานะครับเพราะส่วนใหญ่ตัวที่ตีกายภาพเนี่ยก็จะตีไม่ได้นะมีฮีโร่ที่ยิงได้ตัวเดียวในเกมตอนนี้ก็คือเมตานี่แหละที่ยิงอัดคณะเขียวได้ซึ่งในเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เห็นด้วยนะครับแต่ให้ดูของชาโดว์ฟีนก่อนนะนี่บลิงค์นะซิลเวอร์เอ็ดเฮอริเคนพายบีเคบีก็โคตรรวยเช่นกันนะครับมีอะคาเดมชาร์ดด้วยนะส่วนเออร์ซ่าเนี่ยของอย่างฟูลนะครับอับิสโซเบดเบตเทนฟูรี่บีเคบีสวิปบลิงค์นะครับเน็ตเวิร์ด 25,000 นะฮะแต่ความมันของเกมนี้คือทีมเรเดียนเงินตาม 20,000 กว่าแต่ยังสู้แบบขาดใจนี่แหละนะครับท็อปสันวิ่งมาหาชาโดว์ฟีนและเจอด้วยเปิดเดอะคอลลิ่งเปิดเดชช็อตใส่แต่เหมือนจะไม่โดนนะครับเขาไถตัวเองหนีทันนะฮะทางท็อปสันวิ่งกลับลงมาเลยนะครับต้องไปเช็คโดชานก่อนว่าโดชานเกิดหรือยังก็เลยซิลเวอร์เอ็ดวิ่งเข้าโดชานนะครับเดี๋ยววิ่งอ้อมมาเลยแล้วโดชานเกิดเลยครับยิงไป1นัดแต่โดนเปิดซะงั้นเออซ่ามาจากไหนเนี่ยมาอวิซอบเลใส่ท็อปสันเกือบตายแต่กดอันติพร้อมมีคบีทันและยิงหน้าทรีนตายไปเองนะแล้วไถมาหาเจลิคอปเตอร์ต่อด้วยเปิดคาทาเขียวทำไมล่ะยิงตายคาคาทาเขียวโกเซปเตอร์เลยนะนี่เลยนะอย่างที่บอกนะยิงทะลุโกเซปเตอร์ได้นะตัวเดียวในเกมนะแหมแล้วคนกดนี่น่าจะเผลอแหละนะก็คือไม่รู้จะกดอะไรโดนไล่ยิงนะก็ต้องกดโกเซปเตอร์ไว้ก่อนนะตายอยู่ดีนะฮะทันนี้ได้คิวไป2ตัวครับโดชานเกิดแล้วยังไงทีมเรเดียนจะเข้าไปใหม่หรือเปล่าสแกนเข้าไปก่อนนะครับอ๋อศัตรูไม่ได้อยู่ในโดชานแปลว่าทีมดายก็หนีออกมาเหมือนกันนะฮะและเซเว่นครับมาเจอชาโดฟีนนะก็สตาร์ทไปทีนึงและทรีนบายแบ็กมาไฟต่อนะว้ามาที่เอาโพสเลยท็อปสันหายตัวซูเปอร์เอ็ดวิ่งอ้อมมาครับและยิงเดชช็อตไปโดนชาโดฟีนด้วยนะแล้วพยายามจะยิงทรีนเปิดเดอะคอลลิ่งใส่ทำให้ทรีนกดสกิลไม่ได้นะท็อปสันไล่ยิงไปติดทรีนนิดหน่อยแต่ว่ายังฆ่าไม่ได้นะเออซ่าเข้ามาขวนคลิ้งโอ้คลิ้งโดนขวนชุดเดียวจะตายแล้วนะท็อปสันช่วยไม่ได้เลยนะคลิ้งตายครับแต่ท็อปสันครับอันติมาพอดีเปิดอันติยิงเออซ่าเลยเออซ่าตีสวนไม่ได้ครับต้องวิ่งหนีอย่างเดียวนะเขาเปิดคาทาเขียวอยู่ไงแล้วเออซ่าโดนท็อปสันยิงตายไปเลยจากเลือดเกือบเต็มอ่ะโอ้จังหวะนี้สวยจัดจริงและทีมตายตายทั้งทีมเลยครับทีมไว้ไปแล้วนะระหว่างที่ท็อปสันจัดการเออซ่านะดูเหมือนเพื่อนจะฆ่าชาโดว์ฟีนได้นะและคลิ้งกับเซนเซอร์ออฟเลนของเขาเนี่ยก็เข้ามารุมตีโรชานกันและยิงปั๊บเดียวเนี่ยโรชานตายไปเลยนะโอ้โหเซนเซอร์ตอนนี้ก็ยิงแรงจัดแล้วเช่นกันนะโรชานตัวนี้มีคาถาฟ้าด้วยแต่เมตาครับน่าเสียดายยังไม่มีอะคาเดมีเซปเตอร์และอะคาเดมีชาร์ดเพราะเป็นฮีโร่ใหม่ก็เลยเก็บไม่ได้นะเศร้าจัดเลยเนี่ยดูของไซเลนเซอร์ซะหน่อยของไม่แค่นี้เองเหรอถ้ามันดูยิงเร็วจังวะเนี่ยโอ้โหขโมยอินมาเยอะนะเดี๋ยวนะขโมยอินมา58แล้วอะไรวะเนี่ยทำไมมันเยอะจังอะก็จะเห็นว่าฮีโร่ใหม่เมตาเนี่ยมันมีฟีลลิ่งที่ชนะทางฮีโร่อย่างเออร์ซ่าในช่วงนี้ด้วยนะครับคือกดอันติยืนสดได้เลยนะครับสบายมากนะครับอันติอยู่8วิซึ่งก็ถือว่านานใช้ได้ในไฟเนาะเออร์ซ่าตีไม่ได้ต้องหนีอย่างเดียวนะฮะทีนี้คลิงเลนกลางโดนเปิดใส่ท็อปสันครับซิลเวอร์เอ็ดเร่งคนในการเดินแล้ววิ่งมาที่เลนกลางนะป้อมเลนกลางทีมไดมันยังอยู่เลย40นาทีป้อมที1ยังอยู่คืออะไรครับเนี่ยท็อปสันวิ่งมาแล้วยิงเซนทอร์1ทีแล้วเซนทอร์ครับเปิดเบลเมลใส่ท็อปสันยิงเพลินตายไปแล้ว90วินะเมื่อกี้ได้กด BKB ก็รอดนะแต่เหมือนจะลืมนะเหมือนจะลืมไปแป๊บนึงนะมายิงไวไปหน่อยนะตายอย่างนานทีมเรเดียนตัวอื่นก็เลยต้องถอยเลยนะถอยหมดเลยนะแต่คลิงมีเอจิสอยู่นะเดี๋ยวต้องรอท็อปสันเกิดก่อนนะก็จะไม่งั้นก็เสียตัวเดเมจหลักไปตัวนึงเซนทอร์ตามมาตันสเวนนะเมทัลแฮมเมอร์ลงมาเปี้ยงไปคลิงพยายามช่วยนะแต่ยิงเซนทอร์ไม่ตายนะมีคนผลักเซนทอร์หนีออกมาแล้วดีไม่ดีคลิงจะตายเองก็หนีต้องหนีออกมาก่อนนะเออซ่าก็เข้ามาด้วยนะมาไล่ควนเซนเซอร์เซนเซอร์ถ่วงเวลาด้วยคดายเขียวนะแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นสเวนที่ตายไปก่อนนะเซนเซอร์ยังโดนไล่อยู่จะรอดไหมเนี่ยตัวเนี้ยหันมายิงทรีนโอ้โหแล้วยิงแรงจัดผู้เสียดายโดนจรวดตันเจลิคอปเตอร์มาตายไปเองอันนี้ก็ตายเอาเวนกรรมรอดแค่ตัวเดียวคือคลิงนะฮะจากจังหวะที่ท็อปสันครับลืมกด BKB นะฮะก็เลยโดนเบลเมลสวนตายนะแล้วมันตายโคตรไวเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวนะและเซเลนเซอร์ตายนานมากครับอีก90วิแล้วทีมได้ได้ประแดกเลนกลางไปแล้วทีมเรเดียนต้องเปิดฟอร์ติฟายการป้อมเทียร์4ไว้ไม่งั้นมีสิทธิ์โดนเอ็นเลยนะครับเลยเหลือแค่คลิงตัวเดียวเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยทีมดาเจนแล้วครับตีป้อมเทียร์4คลิงทำอะไรไม่ได้เลยวิ่งวนไปวนมารอเมตาท็อปสันเกิดและอีกตั้ง10วิครับอันนี้ยิ่งอ่ะต้องบายแบ็กมาแบบ10วิก็รอไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเอ็นนะคลิงวิ่งอ้อมมาแล้วอุ้ยกดเฮกกับยิงได้2ตัวไปเลยครับคลิงโอ้โหคลิงอย่างแบกว่ะแต่ยังไม่จบครับเออร์ซ่ามันจะเอ็นกับเซนทอร์นะท็อปสันเกิดมาแล้วยังไงยิงเจลิคอปเตอร์ก่อนครับอันติยิงปาปาปาไปเจลิคอปเตอร์ตายคาคาไดเขียวเหมือนเดิมและถ่ายตัวเองมายิงเซนทอร์ต่อเซนทอร์เปิดแซมพีดหนีไปเลยนะโอ้ยยังกันได้อยู่ครับท็อปสันเมตาเกิดทันนะฮะแอนเชียนโดนตีไปนิดหน่อยนะยังดีนะได้คา3ตัวก็น่าจะสามารถดันคลีฟสวนไปได้นะฮะ
ถึงเวลาต้องบุกกลับบ้างแล้วอย่าโดนเขานวดฝ่ายเดียวท็อปสันวิ่งมาเก็บดาเมจครับและป้อมเลนกลางที่ยังอยู่ครับขอยิงหน่อยแล้วกันเปียงเปียงเปียงไป42นาทีครับเพิ่งได้ป้อมเทียร์1เลนกลางนะปรบมือเขาหน่อยนะเฮ้นะฮะแล้วตอนนี้เมตาครับได้เป็นดิเฟนเซอร์ออกมาแล้วด้วยนะซึ่งเป็นไอเทมที่ปกติเนี่ยฮีโร่สายยิงอ่ะก็มักจะไม่ค่อยออกเราอยากจะออกของบวกสเตตหรือบวกดาเมจมากกว่าแต่อย่างเมตาเนี่ยค่อนข้างคุ้มเลยนะเพราะสามารถรีการกดอันติกับ BKB พร้อมกันได้ซึ่งมันคือทามิ่งอมตะของเราและยิงโคตรแรงนะครับเป็นไอเทมที่แบบเจ๋งมากเลยนะของเมตานะรีเฟรชเชอร์ออฟในช่วงท้ายเกมนะทางนี้เจโลคอปเตอร์ครับชาโดว์ฟินยังไม่เกิดทีมเรเดียนขึ้นบ้านสวนเลยครับทีมได้เปิดอมตะการเอาไว้นะแต่ท็อปสันนี่ก็ยังยืนยิงอยู่ทางนี้ป้อมยิงคลีฟตายไปส่วนหนึ่งและอมตะหมดแล้วมีคลิงช่วยยิงด้วยนะแป๊บเดียวป้อมก็แตกเหมือนกันนะนี่ได้ป้อมเทียร์3คืนสเวนวิ่งไปรับหน้าและเริ่มยิงบาแดกกันต่อแล้วนะฮะก็กลายเป็นแลกบาแดกกันไปในจังหวะนี้นะแล้วเผลออีกทีเนี่ยเงินแทบเท่ากันแล้วนะครับเออซาเข้ามาอบิสซอบเดตแต่มีฮิวให้จากอันนี้ครับท็อปสันไม่ตายเปิด BKB พร้อมกับอันติครับเป็นอมตะเหมือนเดิมไถตัวเองไปไล่ยิงทรีนตายไปเลยครับแล้วเออซาก็ยิงไม่ได้นะเพราะท็อปสันรีเฟซอีกรอบนึงนะท็อปสันตีไม่ได้นะเมตาตัวนี้มันอมตะนานเกินไปนะซัพพอร์ตโดนยิงตายไป2ตัวแล้วนะครับทีมตายนะฮะแล้วทีมเรเดียนครับจะมาเอาได้บนต่อหรือเปล่าโอ้ไม่ครับท็อปสันครับสกิลหมดก็คือถอยออกมานะปล่อยเพื่อนจัดการไปคลิงก็ยิงบาแดกเลนกลางแตกหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับและนั่นแหละคือพลังของรีเฟรชเชอร์ออบนะฮะเออซ่าเงิบเลยครับตีไม่ได้แบบจริงจังเป็นเกมที่สุดมากครับจากเกมเสียเปรียบ 20,000 กว่านะครับตอนนี้ดึงการเงินกลับมานำแล้วประมาณ 5,000 นะสำหรับทีมเรเดียนนะและท็อปสันเนี่ยตัวโคตรเต็มนะวิชเบลดพาวเวอร์เทรดซิลเวอร์เอทนะครับเฮอริเคนไพร์พีเคบีและจบด้วยรีเฟรชเชอร์ออบนะเป็นบิลที่บอกเลยว่าสามารถลองมาเล่นตามมาได้นะผมว่าดูแล้วทรงพลังมากคือดูดีกว่าอีเบลดคลิปแรกอีกนะคลิปนี้นะฮะเข้าสู่ช่วงเลทเกมแบบตึงๆครับตอนนี้ทีมเรเดียนไม่เห็นตำแหน่งทีมใดสักตัวนะครับวิ่งมาเลนกลาง5ตัวเหมือนอยากจะขึ้นบ้านเขาชวนเข้ามาทะเลาะแต่เขาก็มาจริงแต่มาจากทางด้านหลังนะครับเอาละท็อปสันเปิดอันติพีพีพร้อมกันได้คิวเจลคอปเตอร์ไปโดนเออร์ซ่าบิสซอบเดตแต่ว่าเออร์ซ่าตีท็อปสันไม่ได้นะครับติดอันตินะครับโคตรดีนะแต่เป็นคลิงเนี่ยโดนตีแทนแล้วท็อปสันครับยืนยิงไม่ได้นานต้องไถตัวเองหนีลิเควโซออกมานะครับทีมเรเดียนตายหมดเลย3ตัวนะฮะโอ้โหท็อปสันไม่ค่อยได้ยิงนะยิงแค่ตัวเดียวคือไอเจลคอปเตอร์ตายไปนะเซเลนเซอร์วาร์ปกลับหนีไปเลยส่วนสเวนเนี่ยบายแบ็กมาทำไมก็ไม่แน่ใจนะกลายเป็นตอนนี้ก็ยังบุกไม่ได้นะครับแถมเสียคนไปเยอะเลยฮะแต่ถึงเพื่อนจะตายไป2ตัวสเวนกับท็อปสันเมตาครับก็หาจังหวะกองโจรอยู่ก็คือมายืนในวอร์ดตัวเองมาดักศัตรูนะครับและพอรู้แล้วศัตรูเริ่มมาแล้วท็อปสันวิ่งมาเห็นชาโดว์ฟีนเตรียมอันติไว้เลยครับสเวนครับลิงมาสตันชาโดว์ฟีนท็อปสันออกมายิงปาบปาบปาบแล้วรีเฟซ BKB ออกมาเลยนะครับท็อปสันครับไถตัวเองตามมายิงชาโดว์ฟีนตายนะครับแล้ววิ่งหนีมาเลยนะครับอู้ยังเด็ดจังหวะนี้ฟีนครับลิงมารู้แต่ท็อปสันครับกดอันติซ้ำอีกทีนึงแล้วยิงฟีนต่อปาบปาบปาบโดนไปซอบเดทไปแต่เออร์ซ่าตีไม่ได้ครับท็อปสันตัดสินใจกดวาร์ปคาอันติทำให้รอดกลับบ้านไปได้แบบโคตรเท่นะฮะอันติ2รอบมันนานเหลือเกินนะฮะซึ่งก็เป็นการถ่วงเวลาเกมที่ดีมากในการฆ่าชาร์ลฟีนเมื่อกี้นะครับไม่งั้นเมื่อกี้เนี่ยฮีโร่ทีมได้ครบโดนขึ้นบ้านแน่นอนนะครับอย่างนี้ตามครับเออร์ซ่าก็ไปเก็บโรชานอีกตัวนึงและเป็นโรชานตัวที่4แล้วนะครับมีทั้งคาถาฟ้ามีทั้งชีสรีเฟรชเชอร์ชาร์ดด้วยนะเน็ตเวิร์ดทีมใดดีดปีกรอบนึงนะเพราะไอตัวคาถาฟ้าโรชานนี่แหละมันทำเน็ตเวิร์ดปั่นป่วนนะแต่เลยเกมขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เงินไม่ได้มีผลขนาดนั้นแล้วนะครับท็อปสันครับติดสโมควิ่งมาครับเห็นเจลคอปเตอร์ฟาร์มอยู่ในวอร์ดนะอันติดยิงปาบปาบปาบแต่ติดเอียนดิสท็อปสันครับต้องถ่ายตัวเองหนีออกมานะครับมีเออร์ซ่ามาไล่ขวดแล้วด้วยนะครับหันก็ไปยิงเจลคอปเตอร์นิดหน่อยแต่โดนอภิสอบเดตและเซนทอร์ครับต่อตันต่อเลยอันติหมดไม่ได้กดครับรอบนี้ตายจริงครับตายจริงตายจังนะฮะซ่าไปหน่อยนะจะมายิงเขาโอ้โหเออร์ซ่ามาโคตรไวนะเลยกลายเป็นเพื่อนเกิดครบแล้วยกเว้นท็อปสันที่ตายอยู่50วิแต่มีไบแบ็กนะแต่ไม่กดมานะครับเออร์ซ่าขึ้นบ้านเลนล่างพร้อมเอจิตมาขวนป้อมแตกและขวนมาแดกต่อกำลังจะเสียมาแดก2เลนแล้วนะครับทีมเรเดียนะอุบแป๊บเดียวครับเสียหมดเลยนะบ้านเริ่มสะอาดเขาตอนนี้ท็อปสันยังไม่บายแบ็กมาครับแต่อย่าลืมนะป้อมเทียร์4แตกมาแล้วนะทีมได้ครับยังไม่เข้าที่แอนเชียนแต่ไปเอาป้อมบนก่อนจะเอาเมกาคลิปแล้วนะครับจนท็อปสันครับช่วยไม่ได้แล้วต้องกดบายแบ็กมานะครับไม่งั้นโดนเมกาคลิปไปคัมแบ็กโคตรยากนะฮะสเวนตันเจนคอปเตอร์มาท็อปสันวิ่งมาช่วยยิงปับ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 ได้คิวไปแล้วทีมได้ตัวที่เหลือเนี่ยก็เหมือนจะถอยกันแล้วนะฮะ50นาทีนะทีมได้ได้บาดแดก2เลนการเงินนำอีกครั้งนึง 17k นะครับโอ้อะไรวะเนี่ยพลิกไปพลิกมาทีมเรเดียนสโมคไล่ออกมานะครับแต่ไม่น่าจะเจอใครนะเพราะจังหวะนี้เขาถอยไปเนี่ยน่าจะถอยสุดไปเลยนะแต่จังหวะนี้ครับกลายเป็นว่าสเวนครับไปเจอเออร์ซ่าที่ตรงช็อปลับด้านล่างครับและสเวนครับก็เอาตัวเองไปถ่วงเวลาเออร์ซ่าไว้ก่อนเลยและคลิงเนี่ยไปเจอเซนทอร์กับทรินพอดีเป๊ะเลยนะครับถ้าก็ว่าเออร์ซ่าเนี่ยมีเพื่อนช่วยอยู่ไม่เยอะนะและคลิงเนี่ยเฮกทรินเห
ยิงตามเลยด้วยอันตีนะอันตีอย่างโหดสร้างกองทัพทัพสันวิ่งมาช่วยยิงเออร์ซ่าครับเปิดเบรกใส่ได้ยิงเออร์ซ่าตามเลยเช่นกันนะครับเอาว่ะถึงแม้เซนทอร์ครับจะได้ฆ่าคลิงไปแล้วนะครับเออร์ซ่ากลับมาชีวิต2โดนสเวนตันทางทัพสันครับติดเฟียจากรีเควียมเอาเวนกัมเหมือนจะดีแต่ตายไปเยอะแล้วคลิงนี่ต้องบายแบ็คมาเลยนะครับทัพสันยังไล่เออร์ซ่าอยู่แล้วตีติดเบรกทีนึงเออร์ซ่าเขาโดนหนีไปทัพสันไทยตัวเองตามยิง3นัดเออร์ซ่าตายคืออีย่างแล้วกดบีคีบีตีเซนทอร์ต่อโอ้เซนทอร์ครับอึดเหรอทัพสันครับรีบีคีบีจะกดแก้ว่าโกสแต่แก้ไม่ได้นะโอ้โหเมื่อกี้อุตส่าห์จะวิ่งตามเออร์ซ่าซะหน่อยไม่เป็นไรไล่ทีนแทนก็ได้ไล่ไปทันอีกเอามีเซนทอร์อยู่ข้างล่างแต่ทัพสันครับเห็นว่าเซนทอร์ตายแน่นอนแล้วก็เลยไม่ไปนะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยทอปสันรีเฟซจะกดบีคีบีแก้โอเวอร์โกรธแต่ว่าทรีนเนี่ยมันมีทาเลนท์ที่โอเวอร์โกรธเนี่ยไม่สามารถถูกแก้ได้นะครับก็เลยเสียรีเฟซฟรีด้วยนะแล้วก็บีคีบีไปก็ยืนอยู่ที่เดิมแต่ที่น่าเหลือเชื่อจังหวะเมื่อกี้คือยิงปั๊บเดียวเออร์ซ่าหายไปเลยนะแบบหายไปเลยเนี่ยทำได้ไป 8,300 นะเหมือนมันจะมีจังหวะที่กันสลิงเกอร์ติดแล้วมันยิง2นัดรวมกันปักใส่เออร์ซ่าไปทีนึงโอ้โหแบบหมดหลอดเลยนะแล้วทอปสันตอนนี้เนี่ยมีเฮกแล้วด้วยนะสามารถเฮกแล้วยิงแล้วด้วยนะโอ้โหโหดกว่าเดิมอีกนะ52นาทีนะครับตอนนี้เมเอต้าเกิดแล้วนะครับใช้เวลาเกิดนานขนาดนั้นแหละนะฮะเป็นฝั่งทีมเรเดียนที่กดดันทีมดายแทนแล้วครับให้เซนทอร์กับเออร์ซ่าเนี่ยบายแบ็กมาครับเพราะคลิงเนี่ยก็เอาป้อมเร็วมากเช่นกันนะครับเฮลิคอปเตอร์คอดาวไล่ไปเนี่ยเมเอต้าทำสายขับหนีมาก่อนสเวนตีอยู่ในบ้านสเวนเกมนี้คือตลกมากเล่นเหมือนหน่วยกล้าตายตลอดเวลานะเข้าไปตายก่อนควรบ่อยนะอีโอนีเฮลิคอปเตอร์ครับเด้งออกมานะแล้วทำสายครับยิงใส่ต่อเลยครับแต่ไล่ไม่ทันเนี่ยจังหวะไล่เนี่ยจะลำบากนิดนึงนะฮีโร่ตัวนี้นะไล่ไม่เก่งต้องเน้นเข้าข้างๆกับเข้าข้างหลังแทนครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้ครับแล้วตอนนี้ทีมเรเดียนกระแดกกระแดกเดินบนไปหมดเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมสันครับแกล้งทำเหมือนกับแต่หายตัวกลับมายิงเจลคอปเตอร์ต่อเจลคอปเตอร์ครับจะหนีไปไหนโดนยิงคาคาทายเขียวและโดนเดชช็อตตายไปเลยนะครับ90วินะครับอู้ยังเด็ดและคลิงเนี่ยเอากลับช้าโดนเออร์ซ่าขวนปะ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 ไปเออร์ซ่าขวนคลิงแบบยับๆเกือบตายนะครับแล้วกดบีคีบีรอดมาได้โอ้โหคลิงวิ่งออกมาแล้วนะครับทันท็อปสันก็หนีออกมาเช่นกันนะเซเลนเซอร์มียิงอีเบลดโอ้มีอีเบลดด้วยแล้วครับเซเลนเซอร์ตอนนี้นะเออร์ซ่าโดนแก้ทางเยอะเลยตีมเวต้าก็ไม่ค่อยได้แถมมีเอเทเรียมเบลดอีกแล้วเออร์ซ่าตามมาโดนเฮกครับท็อปสันครับหนีรีเควียมก่อนโอ้จังหวะท็อปสันไถหนีรีเควียมเนี่ยคือเรียกชั่นไวมากและเห็นบ่อยในเกมนี้ด้วยนะครับต้องยอมปล่อยเซเลนเซอร์ตายไปและท็อปสันครับว้ามาการป้อมบนก่อนเพราะเหลือไปแหละเลนเดียวเนี่ยจะโดนเมกาครีปแล้วนะฮะ54นาทีผ่านไปท็อปสันและผองเพื่อนต้องกลับมากันบ้านเพราะเซเลนเซอร์เนี่ยตายถึง90วินะครับท็อปสันตอนนี้เนี่ยด้วยความที่บายแบ็คคูลดาวน์ซื้อมูนชาร์ดมากินเลยนะคือแบบกะเอาตัวเองให้เก่งที่สุดเลยและคือห้ามตายแล้วถ้าตายเนี่ยบอกเลยว่าบ้านแตกแน่นอนนะครับแล้วเขาต้องสู้ด้วย4ต่อ5ด้วยเพราะเดี๋ยวเจลิคอปเตอร์จะมาแล้วจะเซนเซอร์ในอีกนานเลยทีนี้ครับความเป็นท็อปสันนะก็มักจะมีอะไรฉลาดฉลาดเสมอนะเขามีหายตัวกับเฮกซึ่งเป็นคอมโบที่โหดมากชาร์ดฟีนประมาณนี้เดียวโดนหายตัวมาเฮกและรุมยิงกันกับคลิงด้วยนะตายอย่างไวนะฟีนเข้ามาโอเวอร์โกรธไว้ท็อปสันครับก็ถ่ายตัวเองออกมาได้นะถึงมันจะแก้ไม่ได้ก็ตามแต่ว่าก็ยืนรอจนหมดแล้วก็รีเฟซอีกรอบนึงอันติพร้อมมีเคบีไล่ยิงคนต่อนะฟีนไม่หนีไปหันวิ่งชาร์ดฟีนที่ไปแบ็กมาปาบ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 ชาร์ดฟีนตายไปเลยครับคือเมื่อกี้กดรีพอดีแล้วมันได้รีเฮกมาด้วยก็เลยกลายเป็นเฮกชาร์ดฟีนสองรอบไปเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหมดก๊อกแล้วเออซ่าขวนนะดิ้งตายท็อปสันเขาวิ่งหนีมายาวๆแต่มีเดอะคอร์นิ่งกับไปเซนทอร์ทำให้เขาตันไม่ได้เมื่อกี้นะแล้วท็อปสันมีเคมเคด้วยก็เลยยืนยิงเออซ่าตายคืนไปเลยนะว้าวแล้วเจลคอปเตอร์จะหนีไปไหนท็อปสันไถตามไปเฮกอีกรอบนึงแล้วยิงปาบปาบปาบไปเดชช็อตได้คิวเจลคอปเตอร์ด้วยนะปรากฏทีมได้ตายทั้งทีมนะฮะ4ต่อ5ที่แท้ทรูนะ4ต่อ6ด้วยซ้ำเมื่อกี้ชาร์โดฟีนบายแบงค์มาโดนเฮกโดนซ้ำอีกรอบนึงอะแต่โคตรทรงพลังครับเมตานะเดี๋ยวคอลลิ่งจังหวะสุดท้ายเนี่ยที่กันไม่ให้เซนทอร์ตันเนี่ยคือทำให้ชนะเลยเนี่ยแล้วเวล30เรียบร้อยนะมีทาเลนต์ผีเพิ่มนะเดี๋ยวคอลลิ่งมีผี6ตัวนะตัวเต็มนะเมตาตัวเต็มนะบอกแล้วเลยครับเกมนี้แบบพีคที่สุดของเมตาแล้วนะในช่วงนี้นะเป็นการใช้ทุกอย่างทุกเม็ดของฮีโร่ตัวนี้เลยนะทุกสกิลทุกไอเทมเนี่ยประกอบการรวมกันมาเป็นช็อตสุดท้ายเมื่อกี้นะฮะและนี่เลยครับกลับมาเอ็นเลยครับไม่มีใครมีบายแบ็คแล้วนะครับยิงป้อมเทียร์4อย่างมันแล้วยิง2ดอกกระจายกันไปด้วยนะคลิงก็เหมือนจะยิง2ดอกได้เหมือนกันเมื่อกี้แล้วป้อมเทียร์4แตกหมดได้เป็นเรเวเนนต์บรูชมาปิดเกมครับเนี่ยอัปเกรดวิชเบลดขึ้นมานะครับลุมเตียนชิ่งกันไปทีมดาไม่มีสิทธิ์ตอบโต้และแพ้ไปนะครับท็อปสันครับคัมแบ็คไม่ได้จากความเสียเปรียบ 20,000 กว่าแล้วชนะไปได้ในเกมนี้ครับด้วยเมตามิดแม่สุดจัดและนี่แหละคือเมตามิดแบบเข้มๆโดย OG ท็อปสันผู้ซึ่งวิจัยฮีโร่ตัวนี้มานานหลายวันนะครับอัปเกรดจากคลิปแรกที่ออก E-Blade มาเยอะมากๆนะครับกลายเป็นคลิปนี้ที่เป็น Refresher Orb นะฮะกับ Lightning Bar และอันติคอมโบกันได้อย่างดีนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีฮีโร่ที่ออก Refresher Orb มาเพื่อรี BKB โดยเฉพาะอย่างเช่น Razer อะไรแบบเนี้ยแต่เมต้าเนี่ยทรงพลังกว่านั้นอีกนะคือแค่รีบีคีบีไม่พอนะนี่มันรีอันติด้วยนะซึ่งโคตรคอมโบนะแล้วแต่ละไอเทมเนี่ยคือเนี่ยเฮอริเคนพายทำให้ยิงไกลมาก
สวีทเพิ่มความคล่องตัวเพิ่มเดเมจเพิ่มตีไวนะแล้วก็ปิดด้วยเฮกนะที่ทำให้ฆ่าชาร์ลฟีนได้ส่งครั้งติดกันแล้วมันกลายเป็นว่ารีเฮกอีกโอ้โหทำเดเมจไป 90,000 นะเกมนี้อย่างที่เล่าไปนะคือคลิงแครี่นี่แบบ 60,000 กว่าเองนะท็อปสันนี่เยอะกว่าเยอะนะฮะสำหรับใครที่ช่วงนี้กำลังเล่นฮีโร่มาอยู่ก็เอาบิลนี้ไปลองเล่นตามกันได้นะครับก็คือ Defender BKB นี่แหละนะครับแล้วก็มาบอกกันด้วยนะว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับเอ๊ะมีใครเพิ่งตื่นอีกแล้วปะเนี่ยตื่นได้แล้วนะครับคลิปจบแล้วนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนใครที่เพิ่งตื่นเนี่ยก็กรอกลับไปดูใหม่ตอนเริ่มด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับพลังแห่งอันตินะ Pierce the Veil อันนี้นะเดี๋ยวนะมันอ่านว่าอะไรวะ Pierce the Veil เอาใหม่ Pierce the Veil พูดตาม Pierce the Veilโอ้โหแต่เออซ่าขวนเซนเซอร์แซบแล้วไอเชียลิ้นกูพันเลยเดินเข้ามาเนี่ยเล่นไฟกันยาวจัดเลยอะไรวะเนี่ยและเห็นชาร์ลฟีนโผล่มาในเลนนะเข้ามาแต่ว่าจะฟาร์มอย่างสงบสุขซะหน่อยก็ไม่สงบอีกไม่อยู่ดีๆครับทรินเมื่อทำให้เมตาทำเข้ามาเตอร์ไปตายคาคาทายเขียวไปเลยครับโกเซฟเดินพูดขันไปหน่อยกลายเป็นทีมไรเดนเปิดโคตรดีพวกที่ออกเดออกเอาใหม่